เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้เราก็มาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลกันเหมือนเดิมนะฮะข่าวนี้ครับเป็นข่าวออฟฟิเชียลของทางเลสเตอร์ซิตี้ล่าสุดครับเพิ่งคว้าตัวจอห์นนี่แว่นกองหลังตัวเก่งของเวสต์บอมบิชอัลเบียนเข้าร่วมทีมนะครับซึ่งตอนนี้เป็นนักเตะรายใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะพูดไปว่าจะเป็นนักเตะของทางเวสต์บอมมันก็ยังไงอยู่นะครับสำหรับจอห์นนี่แว่นนะครับในเรื่องของค่าตัวเนี่ยมีการคาดการณ์กันออกมานะครับว่าน่าจะอยู่ราวๆสัก 3.5 ล้านปอนด์นะครับแล้วก็มีการเซ็นสัญญาระยะเวลา3ปีด้วยกันนักเตะรายนี้เข้าวัย30ปีแล้วนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงก่อนหน้านี้ครับนอกจากเลสเตอร์จะให้ความสนใจนักเตะรายนี้แล้วยังมีอาร์เซนอลแล้วก็รวมไปถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยครับถ้าเราเนี่ยจำได้ดีครับในช่วงมกราคมนะก็ทั้ง2ทีมครับนั่นก็คือซิตี้แล้วก็อาร์เซนอลพยายามหนักๆนะฮะเพื่อคว้าตัวจอห์นนี่แว่นเข้าร่วมทีมให้ได้แต่ในช่วงนั้นเนี่ยเวสต์บอมก็ไม่ยอมปล่อยสักทีนะครับถึงแม้ว่าค่าตัวตอนนั้นเนี่ยน่าจะอยู่ราวๆสัก25ล้านปอนด์ได้นะแตกต่างกับตอนนี้นะครับตอนนี้ที่เวสต์บอมเนี่ยปล่อยตัวง่ายเพราะว่ามันเป็นออปชันที่แบบต้องบังคับต้องปล่อยตัวนะครับคือในออปชันของจอห์นนี่แว่นที่มีต่อเวสต์บอมเนี่ยในตอนนั้นก็คือว่าถ้าเกิดว่าเวสต์บอมเนี่ยตกชั้นไปนะครับมูลค่าของจอห์นนี่แว่นเนี่ยก็จะมีออปชันบังคับขายทันทีนะครับในราคา3ล้านปอนด์ประมาณที่ผมว่าไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นทางเวสต์บอมไม่มีทางเลือกครับก็เลยต้องปล่อยในราคาที่ถูกมากๆนะครับแต่ก็น่าเห็นใจครับในช่วงมกราคมเนี่ยเวสต์บอมกำลังเจอปัญหาหนักนะครับในเรื่องของฟอร์มการเล่นก็อยากเก็บจอห์นนี่แว่นเอาไว้ช่วยทีมต่อไปก่อนนะครับนะก็อันนี้มันก็มีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีนะครับสรุปแล้วคือที่ผ่านมาก็คือเรื่องไม่ดีมากๆนะก็คือเสียกำลังหลักในแนวรับออกไปอีกแล้วก็รวมไปถึงทีมตกชั้นอีกนะครับก็น่าเห็นใจเวสต์บอมเหมือนกันนะฮะแต่ก็ในเวลาเดียวกันครับก็ยินดีกับทางเลสเตอร์ซิตี้ด้วยละกันได้แนวรับตัวเก่งเข้ามาเพิ่มแล้วนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับข่าวนี้เป็นข่าวออฟฟิเชียลของทางเลสเตอร์ซิตี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับผม